เนื้อดิบๆเลยนะเนี่ยครั้งนี้จะไม่ใช่การกินโคเรียบาร์บีคิวแบบปกติมันจะมีเมนูพิเศษ What?สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมอสจะพาทุกคนมากินค่ะแล้ววันนี้นะมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเมนูที่มอสไม่เคยกินมาก่อนใช่โอเคตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านแล้วนะปกติคนจะมากินตอนกลางคืนนะคะตรงนี้เขาก็ยังปิดไว้อยู่นะตอนนี้เรามากินเป็นอาหารกลางวันนะแต่ว่าเราจองกันแล้วล่ะเราเข้ามาแล้วนะเห็นที่กำแพงเขาป่ะอันนี้เป็นเซเลบริตี้นะคะที่มากินร้านนี้ทุกคนดูดิมีใครบ้างมีเซเลบไทยป่ะแอมมอสเรสเวอร์ชั่นค่ะ yes ตอนแรกคิดว่าการมานั่งกินโคเรียบาร์บีคิวตอนกลางวันจะไม่ค่อยมีคนนะแต่ปรากฏว่าข้างในเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกันนะถึงว่าทำไมเขาต้องให้จองนะมอสก็แบบจองมาแล้วนะ roll beef yes beef tartar all right so will you come with egg yolk right egg yeah, yeah all right I okay, try one all right yes ตอนนี้มอสสั่งอาหารไปแล้วนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าครั้งนี้จะไม่ใช่การกินโคเรียบาร์บีคิวแบบปกติมันจะมีเมนูพิเศษที่มาร้านนี้แล้วจะต้องกินนี่เป็นเครื่องเคียงนะคะที่เขามาเสิร์ฟมอชอบมากินร้านเกาหลีมันก็อย่างนี้แหละเขาจะมีอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรพวกกิมจิพวกผักดองอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีสลัดผักนะคะเอาไว้กินกับบาร์บีคิวอันนี้คือเป็นเมนูที่เราสั่งมาค่ะอันนี้เป็นชุดแรกค่ะอันนี้เป็นบิสกิตบีฟนะคะนี่ค่ะเมนูเด็ดมาแล้วอันนี้บีฟบิสกิตพร้อมแล้วนะคะแต่เพื่อไม่ให้ไหม้เกินนะเขาก็เอามาวางบนอะไรนะหัวหอมเป็นอย่างนี้เลยไร้บางๆมันเยิ้มๆนะซอยซอสสไตล์เกาหลีควันขโมงเฮ้ยนุ่มมากอะนี่เป็นแบบ
แรอยู่ข้างในนะเห็นปะขอจิ้มเกลือหน่อยให้กินแบบจิ้มเกลือหอมมากมันเป็นเกลือกับพริกไทยเนื้อนุ่มมากแล้วมันฉ่ำในปากอ่ะจะลองกินกับพริกอร่อยอ่ะยังมีชั้นเลือดอยู่ตรงกลางเลยอ่ะถึงว่ากินไปแล้วมันฉ่ำหนักหนักมากที่เราจะมากินวันนี้ Is it low? Is it okay? What is that? The white one is a pear. The green one is a cucumber. น้องที่เขาเป็นคนเกาหลีนะคะกำลังมิกซ์ให้เรานะข้างในก็จะมีแตงกวามีโคเรียแพร์แล้วก็มีไข่แดงดิบนะ Do you like it? Yeah, I like it.How to eat it? Usually just eat with this one or the wrapping with this one. All right. Okay. Okay. นี่เขาบอกว่าวิธีการกินอันนี้เป็นใบงาเกาหลีนะคะเนื้อดิบๆที่เขาสไลด์มาเลยนะเมนูเนื้อดิบกระเทียมนะคะแล้วก็พวกซอสของเขาแตงกวาโคเรียแพร์นะคะครั้งแรกเนี่ยกับการกินเนื้อดิบก็แอบมองลุ้นกับเราว่ากินไปแล้วมันแบบมันหวานมันนัวกินแล้วแบบอร่อยอ่ะอร่อยมากเฮ้ยอร่อยเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะใบงานี้นะมันจะมีความฉุนฉุนหอมหอมอ่ะมันตัดเลี่ยนได้ดีมากอยากรู้แล้วล่ะถ้าเกิดเรากินเนื้อเปล่าๆมันจะหวานหรือเปล่าลองนะเฮ้ยเนื้อเปล่าๆก็หวานอร่อยเมนูเขาเรียกว่าอะไรยูโคเนี่ยนะคะหรือว่าทาท่าจานนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยอ่ะเนื้อจะต้องสดนะเพราะถ้าเนื้อไม่สดคือมันจะไม่อร่อยเลยนะคะไม่กงไม่กินแล้วปิ้งย่างกินแต่บีฟทาท่านะอร่อยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องลองชิมบ้างเดี๋ยวหมอจะให้ทุกคนลองชิมนะอาปากเอาน้ำอันนี้ก็เป็น2เนื้อสุดท้ายนะคะที่เป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่นะเดี๋ยวรอสุกก่อนอยากจะบอกว่าร้านนี้นะเขาได้มิชลินไกด์ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่มาในลอสแอนเจลิสอ่ะเขาบอกว่าก็ต้องแวะมากินเขามีคำนิยามเลยว่าอาจจะเป็นโคเรียบาร์บีคิวที่เนื้อดีและอร่อยที่สุดในลอสแอนเจลิสหรือเปล่านะเป็นร้านที่มิชลินไกด์แล้วก็เป็นร้านที่เซเลบริตี้เนี่ยมากินแบบหลายคนเลยนะก็มีภาพของใส่เพลงดังนะกำนำสไตล์ด้วยนะเขาก็มากินร้านนี้ว่าแต่ว่าเขามากินโต๊ะนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นะคือไม่ใช่แค่ว่าดารามากินแต่ของเขาอะมีคุณภาพด้วยนะคะถ้าเกิดว่า
าใครได้มาเที่ยวลอสแอนเจลิสใช่ไหมจะต้องมาตรงนี้นะคะย่านโคเรียทาวน์เพราะว่าเหมือนยกเกาหลีประเทศเกาหลีมาไว้ที่นี่เลยนะโคเรียบาร์บีคิวเนี่ยเด็ดมากๆเลยนะแล้วก็จะเห็นว่าพนักงานหรืออะไรเนี่ยก็คือใช้คนเกาหลีแท้ๆเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นอะไรที่เป็นแบบอาหารอะเกาหลีแบบจริงๆเลยเนาะก็จริงๆลอสแอนเจลิสอ่ะมันก็มีอะไรที่หลากหลายนะคะนอกจากอาหารเกาหลีแล้วจริงๆก็แบบเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมนานาชาติเลยอ่ะว่าแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยคุณภาพดีสดแบบนี้ราคาจะเป็นยังไงมื้อนี้มอจะหมดที่เท่าไหร่นะอยู่ไหนมาเนี่ยทำไมเพิ่งมากินลืมบอกชื่อร้านชื่อ Park Barbecue นะคะเฮ้ยกระดูกก็มีเนื้อเนี่ยเสียดายกินดอลล่าดูอยู่อย่าร้องไห้นะลูกหมามีไม่ได้เอากระดูกไปฝากมื้อนี้นะคะมอสกินไปทั้งหมดนี่ทุกคน177เหรียญนะคะโอ้แล้วก็เมนูเซตที่มอสกินไปอ่ะ129เหรียญซึ่งปกติอ่ะที่มอสกินร้านอื่นนะคะอย่างพวกอะไรอ่ะถ้าคนที่อยู่ใน LA จะรู้จักเนาะควอเตอร์บาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณชุดละ70 80แต่เนี่ย130เลยปกติ 2,000 กว่าบาทแต่เนี่ยเกือบ 5,000 บาทต่อชุดแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเนื้อเขาอะสดจริงๆนะคะส่วนไอ้บิฟทาท่าก็30เหรียญ นะคะจานละ 1,000 นะคะมื้อนี้ 6,000 กว่าบาทนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าเนื้อทุกอย่างเขาหวานแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ที่เมืองไทยแล้วมีร้านบาร์บีคิวที่อยากแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจะได้แชร์ให้คนอื่นแบบเพื่อนๆ FC มอสลาวนวันได้รู้นะคะแล้วมอสก็อยากรู้ด้วยว่าตอนนี้ร้านอาหารในเมืองไทยพวกบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยร้านไหนที่แบบอร่อยๆเนาะแล้วก็ใครที่อยู่ในอเมริกานะคอมเมนต์นะบอกกันด้วยว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนโดนหรือว่าอยากจะให้มอสไปกินร้านไหนนะที่เป็นมิชลินไกด์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาแล้วกันนะก็มื้อนี้อิ่มมากนะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบายจ้ะอิ่มมาก